สวัสดีครับทุกท่านผมชื่อปิติพงศ์มาจาก IBM ทางสหรัฐวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการที่ IBM เนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีของ Business Analytics ทำให้ Supply Chain ของเราเนี่ยมันกรีนขึ้นแล้วก็ Sustainable วันนี้เนี่ยจะมี3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันประการแรกก็คือ IBM Supply Chain นะครับผมจะพูดเน้นเรื่อง Analytics ถ้าท่านไหนที่ยังไม่คุ้นกับคำว่า Analytics คืออะไรเนี่ยก็มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งชื่อ Moneyball นะที่ Brad Pitt ก็เล่นหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดีมากสำหรับการเรียนรู้ว่าใช้ Analytics ยังไงที่ลดต้นทุนแล้วก็สามารถแข่งขันชนะเขาได้นะครับมาถึงเคสสตัดดี้วันนี้จะมีเคสสตัดดี้3เรื่องด้วยกันรับรองได้ครับว่าสนุกอันแรกเนี่ยในไลฟ์ไซเคิลของ product มันก็จะเริ่มด้วยการดีไซน์เสร็จปั๊บคุณก็ไปผลิตสดเสร็จปั๊บคุณก็ส่งแล้วจนมาถึงกลับมาถึงคุณอีกทีนึงคุณก็รีไซเคิลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสสตัดดี้3เคสเนี่ยอันแรกก็จะอยู่ในการผลิตอันที่2ในการขนส่งอันที่3นี่ผมจะพูดถึงเคสสตัดดี้ในการreuse recycling แล้วในวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับกลับไปด้วยไอเดียด้วยความรู้ในเรื่อง3หลักด้วยกัน1ก็คือ smarter จะเป็น smarter ได้ยังไงเอาความรู้เนี่ยกลับไปที่บริษัทกลับไปที่หน่วยงานสามารถไปคุยกับคุณไปคุยกับลูกน้องไปคุยกับหัวหน้าได้อย่างที่2คือ smarter analytics ช่วยคุณได้ยังไงประการที่3ก็คือไอเดียต่างๆที่ทำให้ supply chain มันเขียวขึ้นได้นะครับ IBM เนี่ยได้ดูเรื่อง sustainability แล้วเรื่องคำว่า sustainability กับ greenกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมจะใช้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือคำเดียวกันเริ่มในปี1971ก็เริ่มคิดถึงเรื่อง environment แล้วถ้าคุณไล่ไปตามกล่องที่เขียวปี1989เราก็เริ่มรับของกลับ IBM เนี่ยก็ถ้าทุกท่านจำได้ยังตอนเด็กๆนี่ IBM สร้าง IBM PC ก็คือมี personal computerแล้วนอกจากนั้นเนี่ย IBM ก็ยังผลิตเมนเฟรมตัวใหญ่ๆแล้วก็ยังมีเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการเอากลับมาไล่เป็นสีเขียว1994เราเอากลับเรามีออเปอเรชั่นทั่วโลกเรามีโรงงานอยู่ในจุดเล็กหลักๆของทุกทวีปเราก็ขยายการเอากลับจนมาถึงปี2007เนี่ยเราวัด 98% ครับ 98.5% ของของที่เราเอากลับมาเนี่ยเรารีไซเคิลแล้วเราก็รียูสนะครับมีแค่ 1% เท่านั้นเองที่ไปที่แลนด์ฟิลครับคราวนี้ก็พูดถึง IBM Supply Chain IBM Supply Chain เนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนเราก็เป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิตมีออฟฟิศอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า100ประเทศแต่ว่ามันก็เริ่มจากกระจัดกระจายนะครับคือ process ต่างๆก็คนละ process แผนกจัดซื้อของแต่ละประเทศก็เป็นมี process ไม่เหมือนกันแล้วก็โรงงานต่างๆเนี่ยก็ผลิตกันใช้คนละวิธีมาถึง global integrated enterprise เราเริ่มใช้ procurement อย่าง environmental qualification เราก็ใช้ฟอร์มเดียวกัน process เราก็ใช้ process เดียวกันหมด supplier qualification มาถึงตอนนี้เนี่ย IBM ควบคุมประมาณ 35,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับก็ใช้ประมาณสักครึ่งหนึ่งของต้นทุนทั้งหมดที่ IBM ใช้ปีต่อปีแล้วก็เ
ซัพพลายเออร์ทั้งหมดเนี่ย 2,000 2,000 ลายเนี่ยก็ต่อเข้า IBM โดยใช้ออนไลน์ทั้งหมดในทางเดียวกันเนี่ยเริ่มจากเมื่อปีก่อน1990ระบบทุกระบบนี่ใช้ตั้งแต่คงจะคุ้นเคยระบบการผลิตนี่ก็ใช้ spreadsheet แล้วก็ใช้คิดค้นขึ้นมาเองระบบต่างๆเนี่ยจนมาถึงประมาณสักปี1990ปี2000นี่ก็เริ่มมี ERP เราก็ใช้ SAP ใช้ Oracle ข้อมูลเริ่มเยอะขึ้นมากครับเก็บข้อมูลต่างๆตั้งแต่เรื่อง HR เรื่องการผลิตเรื่องชิ้นส่วนทุกอย่างอยู่ใน ERP หมดคราวนี้ทำยังไงล่ะข้อมูลเยอะมาในปี2010ก็ไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเราก็เริ่มหันมาใช้ Analytics Analytics นี่ก็คือวิธีการที่เอา Big Data ข้อมูลเยอะๆกับเข้ามาเพื่อที่จะได้พิจารณาการกรองแล้วก็ทำนายแล้วก็ Optimize ในส่วนต่างๆเพื่อให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลต่างๆใน ERP system ดูจากข้างล่างเนี่ยจากการ senseless response เราก็เปลี่ยนมาจากการที่สามารถทำนายอนาคตแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ให้ทันเวลาผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแผ่นดินไหวที่ฟูจิคาวะที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับIBM เนี่ยภายใน24ชั่วโมงสามารถเอาชื่อซัพพลายเออร์ทั้งหมดเนี่ยภายในรัศมี10ไมล์ของที่แผ่นดินไหวเนี่ยครับแล้วก็โทรหาซัพพลายเออร์ทั้งหมดเพื่อที่จะดูว่ามีชิ้นส่วนไหนบ้างที่ถูกกระทบแล้วหลังจากโทรศัพท์คุยกันภายใน24ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็เริ่มใช้ Analytics ครับดูว่าชิ้นส่วนไหนเนี่ยที่จะถูกเราสามารถทำนายนะครับใช้ Predictive Analytics เนี่ยทำนายว่าภายใน26อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยระบบการผลิตจะต้องใช้ชิ้นส่วน143ชิ้นที่จะโดนกระทบเพราะฉะนั้นเราก็ดู143ชิ้นเนี่ยภายใน48ชั่วโมงเราสามารถโทรหาซัพพลายเออร์รายอื่นแล้วก็สามารถทดแทนเพราะฉะนั้นภายใน48ชั่วโมงเนี่ยด้วยความช่วยเหลือของ Business Analytics เนี่ยเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงใน Supply Chain ลองคิดดูนะครับMainframe ตัวหนึ่งเนี่ยก็ล้านกว่าเหรียญเนี่ย33ล้านบาทถ้ามีชิ้นส่วน Memory ที่ช็อตหรือว่าไม่สามารถที่เอามานำผลิตได้เนี่ยผลกระทบมันเยอะการที่เราสามารถที่จะโทรติดต่อกับซัพพลายเออร์ภายใน48ชั่วโมงเราเป็นคนแรกที่จะโทรหาซัพพลายเออร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ประโยชน์จาก Business Analytics นี่มาแล้วใน Supply Chain เนี่ยตั้งแต่ Order to Cash ก็คือลูกค้าสั่งมาจนถึงเราเก็บเงินจากลูกค้านะครับส่งของเก็บเงินจนถึง secure to source to play ก็คือการสั่งซื้อการจัดซื้อไปถึงการจ่ายเงินให้กับ supplier เรามี business analytics แล้ววันนี้เนี่ยในเรื่อง green เนี่ยผมจะพูดเกี่ยว asset realization เบอร์25เบอร์28 global logistic carbon แล้วก็29 green sigmaขอเน้นอีกทีนะครับก่อนจะไปถึงเคสสตัดดี้เรื่องดูจากTime Magazine Bloomberg MR Research ถ้าดูไฮไลท์เนี่ยก็จะเห็นว่า Analytics กับ Sustainability กับคำว่า Green เนี่ยมันอยู่ในประโยคเดียวกันความเชื่อเก่าๆที่คิดว่าการsustainability การที่จะเป็น environmental friendly เนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนอาจจะเสียเปล่าไปก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเงินตนลงทุนที่ไม่จำเป็น
อันนั้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจเก่าๆแล้วในกรณีเนี้ยจะเห็นคำว่า profitable เห็นว่าการได้เงินแล้วก็ green อยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วหลายๆบริษัทในโลกอย่างคิทาชิอย่างพันนิเวลทุกบริษัทเขาได้รับความสำเร็จมาคราวนี้เรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือ smarter building smarter building คืออะไรในการผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานจะเป็นออฟฟิศของคุณมันมีปัจจัยต่างๆอย่างแรกเนี่ยก็คือ risk คนทุกคนเนี่ยเขาต้องการให้สถานที่เนี่ย reliable ก็คือสมมติว่าอย่างห้องประชุมเนี่ยถ้าแอร์ไม่ทำงานไปสักที่หนึ่งเราก็คงอยู่ได้ไม่นานนะฮะก็คงต้องไปประชุมกันที่อื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุมให้ไอ้การระบบแอร์ระบบไฟฟ้าระบบอย่างอื่นเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็กินไฟกินพลังงานให้น้อยที่สุดและในขณะนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูล data แล้วก็สามารถใช้มันได้อะไรก็ตามที่เราสามารถเก็บข้อมูลไม่ได้วัดไม่ได้เราก็คุมไม่ได้เพราะฉะนั้นมีข้อมูลมีความรู้เราก็สามารถเอามาคุมได้และในที่สุดเราก็เอามาลดต้นทุนเอานี้ smarter building เนี่ยมันทำงานยังไงเริ่มตั้งแต่อันแรกก็คือเราสามารถใช้เซ็นเซอร์ครับเราไม่ต้องให้คนเนี่ยไปนั่งอ่านไอ้เทอร์โมสแตตว่าเออนี่อุณหภูมิเท่าไหร่ทุกอย่างเนี่ยมีเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์เนี่ยประการที่สองก็คือสามารถเชื่อมโยงเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันพอเชื่อมโยงเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันเสร็จปั๊บเนี่ยอันที่สามก็คือเราใช้ business analytics ใช้วิชาสถิติใช้วิชา lean sigma six sigma แล้วก็ optimization ในการตั้งกฎตั้งเกณฑ์ตั้งไอ้ระยะว่าอุณหภูมิเนี่ยควรอยู่ในเท่าไหร่นะครับปั๊มควรจะทำงานอยู่ในระดับเท่าไหร่4กับ5ก็คือคราวนี้พอเรามีข้อมูลได้เราก็วัดได้คุมได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคราวนี้หน้าตาเป็นยังไงนี่คือตัวอย่างแดชบอร์ดที่ IBM ใช้ในลอร์เชสเตอร์ในการผลิตในแดชบอร์ดเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณขับรถเนี่ยมันก็มีเข็มมีเกณฑ์บอกแล้วทีนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับว่าเขียวเหลืองแดงแล้วทุกคนก็รู้หมดว่าถ้าสมมติว่าเหลืองก็คือ เริ่มไม่ดีแล้วนะถ้าสีแดงเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นอันตรายเลยเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ต่างๆที่ควบคุมอุณหภูมิอยู่ในห้องที่ควบคุมการใช้พลังงานหรือไม่ถ้าคุณมีโรงงานมันก็คือมอเตอร์สายพานต่างๆหรือไม่ก็ไอ้มอเตอร์อยู่ในห้องเย็นห้องแช่แข็งของอาหารดึงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในแดชบอร์ดมันต่างกันมากนะครับเพราะว่าสมัยก่อนถ้าคุณไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรถ้าสมมติว่ามอเตอร์กินแรงเยอะเกินไปเทอร์โมสแตตทำงานไม่ดีเนี่ยพอคุณจะรู้เนี่ยใช้เวลา6เดือน1ปีพอคุณจะรู้ว่าอ๋อมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันทำงานกินไฟไปก็คุณก็เสียต้นทุนไปเยอะด้วยแดชบอร์ดตัวนี้เนี่ยภายในชั่วโมงหนึ่งภายในวันหนึ่งเนี่ยคุณจับได้ปั๊บคุณสามารถซ่อมคุณสามารถประหยัดพลังงานไปเยอะตัวอย่างใน IBM Rochester นี่อยู่ในรัฐมินนิโซตาโรงงานนี้เนี่ยมีทั้งหมด36ตึกนะฮะอายุประมาณสัก50กว่าปี55ปีแล้วก็ผลิตไอ้เซิร์ฟเวอร์ระดับกลาง IBM ก็เอาเซ็นเซอร์วัดทั้งหลายทั้งแหละ Rochester หนาวมากหน้าหนาวเราก็เปิดฮีทให้ตึกมันร้อนมันอุ่น
พอหน้าร้อนเราก็เปิดแอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดเก็บข้อมูล 10,000 ข้อมูลทุก15นาทีเข้ามาอยู่ในแดชบอร์ดที่เราเห็นเนี่ยแล้วคุณจะเห็นในกราฟตัวนี้สีเขียวก็คือแรกๆเดือน3เดือน5เดือนแรกๆเนี่ย maintenance จะขึ้นสูงมากเลยช่างกลวิศวกรต่างๆก็ต้องออกไปซ่อมแต่คุณจะเห็นได้ว่าเส้นสีน้ำเงินมันจะค่อยลดครับการใช้energy อะไรเนี่ยมันลดลงแล้วในที่สุดจนถึงระดับหนึ่งเส้นสีเขียวก็ลงต่ำลงมาก็คือ maintenance ก็สบายๆไม่ต้องทำอะไรแล้ว IBM เนี่ยก็เริ่มเนี่ยปี2009ก็ขยายมาเรื่อยๆจนถึงปี2010ก็ไปที่headquarter ที่ Among New York แล้วก็เลือกออฟฟิศทั้งหมด30กว่าแห่งที่กินไฟกินenergy เยอะที่สุดในทั้งโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ระบบนี้เข้าไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ย IBM ก็ยังช่วยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นอย่างเช่นในเคสนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยทูเลนอยู่ในที่สหรัฐนะครับอยู่ในนิวออร์ลีนส์เป็นเมืองที่ร้อนตึกของทูเลนเนี่ยอายุร้อยกว่าปีนะครับเป็นตึกเก่าเพราะฉะนั้นการคุมแอร์ในตึกเก่าๆเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเขามีประมาณ70ตึกที่เราต้องคุมเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเส้นแดงกับเส้นน้ำเงินเนี่ยก่อนที่จะเราจะไว้ระบบวางระบบเนี่ยมันมีข้อแตกต่างข้อประหยัดพลังงานนี่อีกตัวอย่างนึงก็ที่เบลเยียมนี่เป็นเมืองสองเมืองเล็กๆที่อยู่ติดกันมีโรงเรียน3โรงเรียนแล้วก็ออฟฟิศแอดมินอีก2ตึกนะครับไอ้โปรเจกต์นี้เนี่ยเขาก็ไปวางเซ็นเซอร์แล้วก็ใช้ Business Analytics เพื่อจับได้ว่าในหน้าหนาวเนี่ยตึกเนี่ยมันก็มีฮีเตอร์ทำให้ตึกมันอุ่นขึ้นจับได้ว่าคนเนี่ยเปิดหน้าต่างพวกคนบางคนขี้ร้อนเปิดหน้าต่างให้อากาศมันเย็นมันเข้ามาไอ้ปั๊มทำงานไอ้ปั๊มความร้อนเนี่ยมันก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นยิ่งกินไฟเยอะขึ้นอ้าวแล้วนอกจากนั้นเนี่ยกราฟทางด้านขวาก็ยังเห็นไอ้ที่เป็นแท่งสีเขียวๆเนี่ยตั้งแต่ตีสามจนถึง7โมงเช้าไอ้ฮีเตอร์ก็เปิดแล้วเอ๊ะความสงสัยเปิดไปทำไมตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยยังไม่มีใครมาอยู่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงในกราฟด้านขวามือด้านนี้นะของผมเขาเองจับได้ว่าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองเนี่ยมันก็ยังมีการใช้ไฟที่มันยังร้อนเกินไปบ้างหนาวเกินไปบ้างเขาก็ปรับโดยใช้แดชบอร์ดเนี่ยเข้ามาช่วยใช้ Analytics เข้ามาช่วยเพื่อลดการใช้ไฟในระหว่างที่โรงเรียนเปิดยกตัวอย่างอย่าง Analytics ก็คือถ้าสมมติว่าอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นอันนี้คือเป็นระบบอุ่นนะครับถ้าอุณหภูมิมันขึ้นไปเลย27องศาเนี่ยแล้วปั๊มไอ้ความร้อนยังทำงานเนี่ยเหมือนแสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้น Analytics ก็จะเปิดไอ้ Work Order ไว้ทาง Maintenance ช่างกลเขาจะไปดูไปซ่อมว่าอะไรผิดปกติก่อนที่จะไปเคสสตาร์ดี้อันที่2เนี่ยนะครับก็ในarea ที่จะมีประโยชน์สูงสุดที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยฮะก็คือระบบทำความเย็นระบบทำความร้อนของตึกนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีระบบอื่นที่เราเห็นประโยชน์ที่จะคิดว่าช่วยประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 30% ก็คือไอ้ลูกศรที่ชี้สีเหลืองๆเนี่ยไปตามตั้งแต่เรื่องปั๊มเรื่องห้องน้ำเรื่อง
ตู้เย็นต่างๆในตึกคราวนี้เรื่องที่สอง supply chain scenario model นี่เมื่อกี้คุณดร.อิชิกาวะพูดถึง type 1 and type 2ถ้าคุณมองถึง supply chain ทั้ง supply chain เนี่ยนะไม่คิดถึงแต่แค่จุดๆเดียวคุณก็สามารถมองตั้งแต่ซ้ายจนขวาตั้งแต่เริ่มดีไซน์จนถึงผลิตส่งของแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณสามารถมองขึ้นลงได้ก็คือคุณต้องมองการบริหาร asset management แล้วก็ลิงก์ไปถึง finance ด้วย finance เนี่ยสำคัญนะครับในบริษัทของคุณเนี่ย CFO CIO ต่างๆ Chief Supply Chain Officerสามารถเป็นคนที่จะให้ทุนคุมเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยผมจะไปซ้ายขวาก่อนแล้วค่อยปลดลงล่างตัวอย่างของการ supply chain เนี่ยยกตัวอย่างอย่างทีวีรุ่นเก่าๆรถยนต์คาร์บอนหรือว่าenergy consumption ที่สูงสุดก็คือช่วงตอนผลิตกับตอนใช้งานอย่างรถยนต์เนี่ยใช้คาร์บอนมากที่สุดก็ตอนที่คนเราใช้งานเนี่ยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะอย่างในนี้เนี่ยอันแรก A shape มันรูปร่างเหมือน A source ก็คือไปซื้อของมา make ก็คือผลิตDeliver คือส่ง A shape ก็คือเหมือนกับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่คุณซื้อของชิ้นส่วนมาประกอบไอตัวคาร์บอนที่มันผลิตไปก็คือตอนที่ไอผู้ผลิตไอชิ้นส่วนต่างๆตั้งแต่ไอ printed circuit board memory chip เพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์บอนมีอยู่ตอนต้นๆตรงกันข้ามพอมาอันกลางเนี่ยมันเป็น V-shape V-shape ก็เป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางขนส่งอย่างเช่น amazon.com บริษัทที่ช่วยขนส่งยาขนส่งอาหาร I-shape นี่ก็เป็นบริษัทเคมีผลิตเคมีก็คือ เป็นกราฟตัวนี้ก็คือคงเส้นคงวาตลอดแล้วคำถามอย่าง type 1เนี่ยกับ type 2เนี่ยก็คือสมมติมองดูในชาร์ตเนี่ยนะครับต้นทุนซึ่งเป็นลูกบอลสีแดงเนี่ยต้นทุนในการผลิตของระหว่างเม็กซิโกกับเมืองจีนเนี่ยต้นทุนเมืองจีนถูกกว่าใช่ไหมครับเม็กซิโกเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่าแต่ถ้าสมมติว่าบริษัทมาอยู่ในที่สหรัฐแล้วคนคอน sumer เนี่ยอยู่ในสหรัฐเนี่ยเม็กซิโกอยู่ใกล้สหรัฐมากกว่าเมืองจีนถามคำถามเนี่ยว่าแล้วอย่างนี้คุณจะคิดยังไงระหว่างกล่องข้างบนก็คือคิดแค่ต้นทุนถึงการผลิตต้นทุนการส่งแค่นั้นจบกับกล่องข้างล่างก็คือคุณคิดถึงต้นทุนการส่งการผลิตแล้วก็คิดแฟกเตอร์ของคาร์บอนเข้ามาด้วย อันนี้เป็นคำถามnetwork optimization อันนี้ถ้าสมมติว่าจุดสีแดงเนี่ยจุดใหญ่ก็หมายถึงมีคนซื้อเยอะจุดเล็กก็หมายถึงเป็นคนซื้อน้อยคุณจะสามารถวางจุดขายจุด stock room แล้วก็การขนระบบการขนส่งยังไงตามจำนวนที่คุณขายได้หรือว่าตามจำนวนที่ประหยัดคาร์บอนที่สุดลดคาร์บอนน้อยที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งก็คืออินเวนทรีอินเวนทรีก็คือไอสินค้าคงคลังของคุณเนี่ยมันมาตั้งแต่ supply chain เขาเรียกว่า bull whip effect bull whip effect นี่ถ้าสมมติว่า end consumer เนี่ยสมมติว่าจะซื้อคุณคิดว่า end consumer จะซื้อทีวีอยู่100เซตเอาคนที่ผลิตก็จะผลิต120เผื่อไว้ก่อนนะครับคนที่ผลิต120เอ้าค
คนที่ผลิตชิ้นส่วนอย่างกล่องไอ้ power supply เนี่ยก็จะผลิตไว้สัก160เอาเผื่อไอ้คนประกอบไปจนถึงสุดปั๊บเนี่ยต้นที่ supply chain ที่หัวเนี่ยก็จะมี inventory สินค้าคงคลังเยอะมากทีนี้เนี่ยปัญหามันก็คือดูย้อนกลับมาอีกทีนึงเนี่ยนะครับไอ้คาร์บอนที่มันสะสมมาเนี่ยมันสูงมากพอมาถึงรวมๆมาถึง end consumer แล้วเนี่ยนี่ก็คือเป็นเค้าเรียกว่าคาร์บอนบูวิปเอฟเฟคบริษัท IBM ก็เริ่มผลิตแล้วก็เริ่มคิด analytics เนี่ยเราก็ใช้เองในบริษัทแล้วนอกจากใช้เองในบริษัทเนี่ยเราก็ยังร่วมมือกับอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัท McKesson บริษัท McKesson เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับหนึ่งในสหรัฐนะฮะเป็นตัวแทนส่งยาเขามีระบบการขนส่งยาเนี่ยทั่วประเทศเป็นเน็ตเวิร์กที่ใหญ่มากเราก็สามารถสร้าง inventory ก็คือสินค้าคงคลัง optimization แล้วก็มี network optimization engine ก็คือสามารถคุณจะตั้งinventory ไว้ในจุดไหนในเมืองไหนแล้วก็เก็บ inventory เยอะเท่าไหร่ vehicle routing ก็คือการส่งของคุณจะส่งของยังไงเนี่ยให้กินน้ำมันได้น้อยที่สุดแล้วรวดเร็วที่สุดเพราะว่ายาเนี่ยเขาสั่งมาก่อน9โมงกลางคืนเนี่ยวันถัดไปยาต้องไปถึงเขาแล้วนะครับร้านขายยาในที่สุดเนี่ยก็มี sustainability engine ก็เข้ามาก็นับถึงคาร์บอน green sustainabilityรวมเข้าไปถึงจุดกลางก็คือทุกอย่างแปลเป็นตัวเงินหมดรวมเข้าไปเนี่ยในระดับของบริษัทเข้าไปถึง CFO เข้าไปถึง Chief Finance Officer เข้าไปทำให้ทั้งระบบเนี่ยนะครับทั้ง operation คุณก็รู้ว่าคุณต้องเก็บสินค้าคงคลังเท่าไหร่ต้องส่งของยังไงจนถึงระดับ C class ก็คือ CFO CIO เนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันลดต้นทุนมันประหยัดต้นทุนไปเท่าไหร่นี่เป็นตัวอย่างของบริษัท McKesson ก็ลดต้นทุนของเขาไปประมาณสัก100ล้านเหรียญ นะครับแล้ว100ล้านเหรียญเนี่ยภายในประมาณสัก2ปีเท่านั้นเองคราวนี้มาถึงตัวอย่างที่3ตัวอย่างสุดท้าย asset reutilization นี่คือการใช้ของ reuse recycle ในอันนี้คือดูจากในอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการผลิตคอมพิวเตอร์การผลิตเซิร์ฟเวอร์เราจะมีของกลับมาเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งคุณซื้ออิเล็กทรอนิกส์คอน sumer อิเล็กทรอนิกส์อย่าง iPhone อะไรพวกนองเนี้ยสมมติว่าคุณเอา iPhone ของคุณกลับไปเปลี่ยนหรือว่าแม้กระทั่ง iPad จะกลับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เขาจะเอาอัน iPad อันใหม่ให้คุณเพราะว่าเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad ไม่ได้เพราะฉะนั้นของที่กลับมาอยู่เนี่ยมันจะสูญค่าได้เร็วมากถ้าสมมติว่าคุณเก็บไว้นานๆเกิน8อาทิตย์เนี่ยราคาค่าของอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้สูญไปหมดแล้วไม่สามารถเอามาใช้อะไรใหม่มากอยู่อย่างกราฟอันขวามือเนี่ยยิ่งเก็บนานราคาอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะลิ่งลดลงเรื่อยๆแล้วมูลค่าของที่กลับมาเยอะมากนะครับวัดแล้วในสหรัฐเนี่ยประมาณสัก200พันล้านเหรียญต่อปีแล้วที่แปลกก็คือของที่กลับมาเนี่ย 20% เป็นของที่เสียอีก 80% ที่กลับมาเนี่ยเป็นของที่ดีท
ที่นำไปใช้ใหม่ได้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวอย่างในบริษัท IBM เนี่ยเราก็มีหน่วยงานก็คือ ISC IBM Supply Chain เรามีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ IBM Global Financing ตัวนี้เนี่ยก็คือลีสของออกไปเป็นการเซ้งของแล้วก็มีหน่วยงานที่เอาของกลับมาทั้งโลกเนี่ย IBM มีจุดต่างๆที่จะเก็บของกลับมาไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ดีเซิร์ฟเวอร์รุ่นกลางเมนเฟรมรุ่นใหญ่กลับมาในจุดต่างๆของโลกนี่เราก็ทำงานร่วมกันนะครับใช้ Business AnalyticsAsset Realization Optimizer ตัวนี้เราก็ใช้เป็นถ้าคุณจบ Operation Research มาเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมี Linear Programming ที่สามารถคิดคำนวณให้คุณได้ว่าไอ้ของที่จะกลับมาใช้เนี่ยจะทำยังไงให้มาใช้โดยที่ลดต้นทุนน้อยที่สุดและทำให้คุณกำไรได้มากที่สุดนะครับตัวนี้นอกจากนั้นเรายังใช้ SPSS เนี่ยในการforecast ในการคำนวณล่วงหน้าว่าของที่จะกลับมาเนี่ยอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรกลับมาบ้างเพราะฉะนั้นเรารู้ล่วงหน้านะครับว่าจะมีอะไรกลับมาบ้างแล้วเราก็เตรียมตัวไว้ไอ้ทั้ง solution เนี่ยก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประหยัดเงินให้ IBM ก็ประมาณล้านเหรียญต่อปีแล้วเราก็ได้รับรางวัล Manufacturing Leadership Award มาเมื่อปี2010อันนี้จะทิ้งท้ายเรื่องนี้ไว้เรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณดูใน maturity ก็ถ้าบริษัทของคุณเนี่ยสนใจเรื่องที่เอาของกลับมาเพื่อไป reuse recyclingไอ้กราฟอันนี้เนี่ยจะเทียบให้ดูว่ามันมีจุดไหนบ้างที่สำคัญเรื่อง integrated operation governance เรื่อง performance management คุณต้องมี metrics ต้องมีสามารถ track ได้ว่าของกลับมาเนี่ยอยู่กับคุณกี่อาทิตย์ก่อนที่คุณจะสามารถซ่อม refurbish แล้วก็ส่งกลับไปขายต่อได้ของพวกนี้ถ้าสมมติว่าคุณมี metric มี trackingเราอย่าเทียบว่าถ้าเบสิกก็คือทั่วไปทำได้แค่นี้ถ้าคุณเป็น best in class คุณบริษัทของคุณเป็นชั้นนำคุณก็ต้องทำได้ถึงระดับหนึ่งคราวนี้ key takeaway ผมใช้คำว่า smart หรือว่า smarter มาตลอดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคำว่า smart ก็คือ3อย่างครับ 1. instrumented คือคุณจะต้องมีความสามารถในการวัดแล้วสมัยนี้เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ในการวัดเนี่ยมีความซับซ้อนมีความแม่นยำได้มากยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ย IBM Rochester มีสามารถวัดได้ประมาณ 10,000 จุดทั่วทั้งโรงงานซึ่งมีตึกอยู่ทั้งหมด36ตึกเนี่ยนะครับทุก15นาทีเราเก็บข้อมูล 10,000 จุดเข้ามาไว้ในรวมเดียวกันเพื่อที่จะคำนวณประการที่2 interconnected ก็คือทุกอย่างจะต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางใน database เดียวกันใน data warehouse เดียวกันนะครับในจุดศูนย์รวมเดียวกันเพื่อให้ทุกจะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆอันที่3คือ intelligentจะต้องมีความฉลาดเข้ามาข้อมูลเยอะมาก 10,000 จุดทุก15นาทีคุณจะทำยังไงกับข้อมูลคุณต้องใส่ความฉลาดนี้เข้าไปโดยใช้ Analytics Analytics เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ Big Data Management ข้อมูลเยอะๆคุณจะสามารถฝรั่งเขาเรียกว่า Slice and Dice นะครับก็คือสามารถจะหั่นจะเฉือนยังไงให้คุณได้เห็นข้อมูลได้แจ่มแจ้งแล้วก็take action
basic reporting benchmarking คือคุณยิ่งขึ้นไปสูงเนี่ยคุณได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นคือได้ value จนถึงในที่สุดเนี่ยก็คือ advanced analyticsใช้วิชาสถิติใช้วิชา operation research เข้ามาช่วยเพื่อให้คุณเนี่ยได้วิเคราะห์ข้อมูลหา option หาหนทางที่ดีที่สุดคราวนี้เรื่องที่3ไอเดียต่างๆที่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยน supply chain ให้เขียวขึ้นอันนี้เนี่ยรูปอันนี้เนี่ยเราคิดถึงตอนที่เราวาดรูปอันนี้เนี่ยฮะเราคิดถึงบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีอยู่หลายจุดคุณอาจจะเป็นบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลกหรือบริษัทที่มีอยู่หลายจุดในเอเชียแล้วก็เริ่มตั้งแต่ supplier manufacturing assembly ไปจนถึงส่งของให้กับลูกค้าแล้วก็เก็บกลับมานะครับนี่เป็นแท่งๆไปเลยมีทั้งหมด12จุดผมจะยกขึ้นมาอยู่สัก 2-3 จุดที่สำคัญอันแรกที่สำคัญเนี่ยก็คือการดีไซน์ product อันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเริ่มทำถูกตั้งแต่แรกเนี่ยคุณก็จะสบายไปปลายมือแล้วก็ packaging อันนี้ก็สำคัญ packaging ทำให้ไอเพราะ packaging เนี่ยมันเป็นอะไรที่คน consumer คนซื้อเขาชอบเขาเห็นเราก็ต้องทำให้มันทั้งดูงดงามด้วยแล้วenvironmental friendly ด้วยอันนี้เนี่ยครับอย่างตัวอย่างที่ supply chain scenario เราก็ดูเรื่องการ consolidate shipment การplan การขนส่งต่างๆไปจนถึงเบอร์11เนี่ย holistic life cycle ก็คือต้องดูตั้งแต่หัวการผลิตจนถึงท้ายสุดก็คือการใช้งานแล้วเอากลับมาที่สำคัญก็คือเบอร์12เนี่ยก็คือควรจะเริ่มให้เร็วที่สุดอันนี้ผมให้ชื่อของตัวผมเองนะครับแล้วก็มีอีก2ท่านที่คุณสามารถติดต่อได้ก็คือคุณศิรินุชกับคุณเกรียงไกรมีคำถามอะไรเกี่ยวกับว่า smarter supply chain smarter city smarter planet กับ analytics เนี่ยกับโดยเฉพาะ green supply chain เนี่ยสามารถติดต่อมาทางนี้ได้นะครับ เรามีการร่วมมือระหว่างนักวิจัยเพราะฉะนั้นถ้านักวิจัยท่านไหนสนใจเรื่อง smarter building ก็ดีสนใจเรื่องscenario analysis ของ supply chain ยกตัวอย่างอย่างเมืองไทยเนี่ยในการส่งออกเนี่ยค่าการส่งออก 19% ของต้นทุนการส่งออกเนี่ยมันอยู่ในโลจิสติกส์ถ้าสมมติว่าเราสามารถใช้ analytics ในการประหยัดค่าขนส่งนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถ เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกอันนี้คือเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นในที่ผมมาพูดเนี่ยก็สนใจถ้าสมมติว่านักวิจัยท่านไหนอาจารย์ท่านไหนเนี่ยสนใจจะร่วมมือเรามีโปรแกรมที่จะร่วมวิจัยก็สามารถเชิญติดต่อมานะครับ